สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งนี่สกู๊ปโกจิระกับชุดยางก็อดซิลล่านะครับในคราวนี้เนี่ยก็เป็นชุดยางก็อดซิลล่าส่วนตัวเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ชอบที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นคือไบโอโกจินั่นเองเป็นดีไซน์ที่หลายคนเนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นตัวแทนก็อดซิลล่ายุคเฮเซเลยก็ว่าได้และเป็นดีไซน์ก็อดซิลล่าที่ไอคอนิกที่สุดนะครับเพราะมีความทั้งเท่ทั้งดุดังด้วยโดยไบโอโกจินั้นถูกใช้ครั้งแรกในหนังก็อดซิลล่าปะทะไบโอเดนเต้โดยมีผู้ทำเอฟเฟกต์คือคุณโคอิจิคาวากิตะที่เคยทำงานกับซูบุริยะโปรดักชั่นมาก่อนโดยเข้ามาแทนที่เทริโยชินากาโนะในตำแหน่งหัวหน้าเทคนิคพิเศษโดยตอนแรกตัวโคอิจิเนี่ยเขาดีไซน์ก็อดซิลล่าให้มีลักษณะคล้ายสัตว์มากขึ้นโดยใช้จระเข้เป็นข้อมูลอ้างอิงแต่ก็ถูกโปรดิวเซอร์อย่างทานากะตำหนิโดยเขาบอกว่าก็อดซิลล่าเนี่ยมันควรจะเป็นมอนสเตอร์เป็นสัตว์ประหลาดมากกว่าสัตว์เคนปาจิโร่ซัตสึมะนั้นก็กลับมาระบบก็อดซิลล่าอีกครั้งโดยหวังว่าจะปรับปรุงการแสดงของเขาให้มีลักษณะเหมือนมนุษย์น้อยลงกว่าภาคก่อนหน้านี้นะครับโดยคนนำชุดสูตรคือคุณโนโบยูกิยาซามารุได้สร้างชุดก็อดซิลล่าขึ้นมาโดยเฉพาะโดยคำนึงถึงขนาดของตัวซัตสึมะเพราะในภาคที่แล้วเดอะเทิงก็อดซิลล่าเนี่ยซัตสึมะไม่ใช่ตัวเลือกแรกทำให้ตัวชุดเนี่ยมีขนาดไม่พอดีกับตัวนักแสดงนะครับโดยชุดไบโอโกจินั้นมีน้ำหนักประมาณ109 กิโลกรัมก็ยังหนักอยู่ดีนะแต่ก็ถือว่าสวมใส่สบายกว่าชุดก่อนหน้าเนื่องจากชุดเนี่ยมีจุดสูงทวงที่ต่ำกว่าและขาของเขาเนี่ยก็ขึ้นไหวคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็มีชุดที่2นะครับมีน้ำหนักประมาณ80 กิโลถูกสร้างขึ้นมาสำหรับฉากบนน้ำกลางแจ้งโดยมีขนาดหัวที่เล็กลงและเอาขอบตาขาวรอบออกนะครับให้ดูไม่เหมือนตาของคนเท่าไหร่แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่คีบหลังตัวชุดยางเนี่ยมีระบบไฟที่สามารถเหมือนกระพริบได้นะครับจะได้ไม่ต้องเผื่อเอฟเฟกต์เวลาก็ซ่าใช้ติมเบลดนะครับถึงแม้จะทำให้ตัวซัตสึมะเนี่ยโดนไฟช็อตในบางครั้งก็ตามนะครับโดยเราจะเห็นว่าดีไซน์ของไบโอโกจิเนี่ยมันมีทั้งหน้าอกมีกล้ามเนื้อที่ดูใหญ่และเห็นได้ชัดนะครับทำให้รู้สึกว่าไบโอโกจิเนี่ยเป็นก็ซ่าที่ทรงพลังมากจำนวนคีบหลังลดลงแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นในแต่ละซี่นะครับปกติคีบหลังก็ซ่าทั่วไปคีบกลางจะใหญ่คีบข้างจะเล็กใช่ไหมแต่ของไบโอโกจิเนี่ยคีบด้านข้างเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับโดยคีบหลังส่วนที่ใหญ่สุดเนี่ยตั้งอยู่บริเวณระดับไหล่นะครับห่างจะสั้นกว่าชุดก่อนหน้ามีส่วนล่างที่เรียบซึ่งมีความคล้ายก็อดซิลล่ายุคโชวะนะครับเขี้ยวใบหูและนิ้วเท้าสี่นิ้วยังคงอยู่คอของไบโอโกจินั้นยาวขึ้นแต่มีขนาดหัวที่เล็กลงนะครับใบหน้าเนี่ยมีการสนองในความดุร้ายโดยมีริมฝีปากบนเหมือนแมวและมีฟันเป็นแถวๆคล้ายๆกับฟันฉลามนะครับดวงตาที่บอกไปคือไม่มีม่านตาขาวแล้วเป็นม่านตาสีน้ำตาลขนาดใหญ่โดยมีส่วนที่เป็นสีขาวเล็กน้อยเท่านั้นใบหน้าเพิ่มบุคลิกที่ดูชั่วร้ายของก็อดซิลล่าทำให้ก็อดซิลล่าตัวนี้เนี่ยดูดุร้ายและเหมือนมังกรมากกว่าเดิมส่วนชุดที่2ชุดทะเลเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาสำหรับบนน้ำเนี่ยที่ถูกเรียกว่า C98 ก็อดซิลล่านะครับโดยวัสดุนั้นถูกทำให้เบากว่าแต่ก็ถูกสร้างขึ้นในแม่พิมพ์เดียวกับชุดแรกแต่ไงก็พอมีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นหัวของมันตอนแรกผมเห็นก็ซ่าไบโอนเต้กลางทะเลก็ประหลาดใจที่หัวมันดูแปลกนะเพราะว่าบริเวณกลางหน้าผากอ่ะมันดูยื่นยาวกว่าดีไซน์บนดินนะครับนอกจากนี้มีเวอร์ชันอีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้ถูกใช้เท่าไหร่นะครับถูกใช้น้อยมากนั่นคือ NG เป็นชุดที่ดัดแปลงมาจากชุดทะเลนะครับนอกจากตัวชุดเนี่ยมันสุดโซระหว่างการถ่ายทำเนาะแต่แล้วก็ตามตัว NG ก็ซ่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช้เท่าไหร่เพราะเนื่องจากดีไซน์ของมันเนี่ยไม่เหมือนตัวที่เห็นในหนังปกตินะครับก็เลยจะมีการดัดแปลงใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าฉากโอซาก้าตอนถ่ายเรื่องนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บ้าพอที่จะสร้างหุ่นอนิมาโทนิกขนาด5 เมตรแล้วเขาก็ยังสร้างหุ่นกลไกขนาดครึ่งตัวอยู่แต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากนะครับประหยัดงบโดยมีหุ่นอนิมาโทนิกครึ่งตัวเนี่ยให้เห็นโคสอัพหน้าก็ใกล้ๆเวลามันขยับหน้าขยับตาหรือขยับปากนะครับแถมดีไซน์เนี่ยยังเหมือนกับตัวชุดยางด้วยนะครับไม่เหมือนตัวภาคที่แล้วที่ดีไซน์หุ่นยักษ์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนตัวชุดยางเลยแถมชุดยางวันชนี้ก็ถอดง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะเนื่องจากตัวคลิปหลังเนี่ยสามารถถอดแยกออกมาจากชุดได้แล้วแล้วจากหนังภาคนี้ต่อมาชุดทั้ง Land and Sea ก็คือชุดบนบกและชุดทะเลเนี่ยได้รับการซ่อมแซมอีกครั้งและนำมาใช้ในก็อดซิลล่าปะทะคิงกิโดร่าเดี๋ยวชุดแลนด์ปี89ได้รับการติดหัวใหม่และใช้ฉากต่อสู้ระหว่างตัวก็อดซิลล่ากับเมกะคิงกิโดร่าโดยไม่ใช่ความแตกต่างของหัวเนี่ยหัวชุดใหม่เนี่ยดูกว้างขึ้นและแบนกว่าเล็กน้อยต่อมาชุดเนี่ยจึงถูกเรียกว่าชุดก็อดซิลล่า A ปี1991ซึ่งต่อมาชุดนี้เนี่ยถูกหั่นแบ่งครึ่งตัวนะครับโดยครึ่งบนเนี่ย
จูใช้ฉากก็อดซิลล่าโผล่ขึ้นมาในทะเลแบริ่งขึ้นบนฮอกไกโดและยังใช้ฉากยิงยักษ์ใกล้ในการต่อสู้ครั้งแรกคิงกิโดร่าด้วยส่วนครึ่งล่างนั้นเนี่ยถูกใช้ในหนังเรื่องอื่นนะครับคือจอยก็อดซิลล่าเนี่ยเหยียบหัวลาดอนที่เกาะอาโดนัวในก็อดซิลล่าทำให้กับก็อดซิลล่าส่วนชุดทะเลในภาคที่แล้วต่อมามันกลายเป็นชุดหลักของภาคคิงกิโดร่านะครับโดยมีการเปลี่ยนเยอะที่สุดโดยเฉพาะหน้าอกที่อกดูใหญ่มากคือกล้ามแม่งบึกขึ้นมาเลยนะครับและใบหน้าก็ดูดุร้ายมากขึ้นชุดนี้ถูกเรียกว่าก็อดซิลล่าบีปี1991ถูกใช้ถ่ายทำเกือบส่วนใหญ่ในหนังก็อดซิลล่าคิงกิโดร่าและส่วนตัวดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์ที่สวยที่สุดและมันดูดุดันที่สุดแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนดีไซน์นี้กลายเป็นดีไซน์ถูกพูดถึงมากเพราะชุดก็อดซิลล่าบีนั้นถูกขโมยนะครับหลังจากการถ่ายทำเสร็จก่อนที่โตโฮเนี่ยจะเริ่มถ่ายทำก็อดซิลล่าทามอทราโชคดีที่ตัวชุดเนี่ยถูกพบที่ริมฝั่งทะเลสาบโอคุตามะหลังจากผ่านไป1อาทิตย์โดยหญิงชราคนหนึ่งและถูกส่งกลับมาโตโฮแล้วเขาก็ซ่อมแซมทันเวลาเพื่อนำมาใช้หนังก็อดซิลล่าทามอทราโดยการเป็นชุดสตันทั้งหมด3ฉากด้วยกันนะครับนั่นคือจอดิก็อดซิลล่าต่อสู้กับบัตชาใต้ทะเลจอดิก็อดซิลล่าโผล่มาจากภูเขาไฟฟูจิและตอนที่บัตชาเนี่ยถล่มหอคอยแลนด์มาร์คทับตัวก็อดซิลล่านะครับโดยในฉากนี้เนี่ยไม่มีแสงสวบนะเพราะเนื่องจากมันอันตรายมากนะครับซึ่งเศษที่ชุดถูกขโมยเนี่ยก็ไม่แน่ชัดว่าใครขโมยและขโมยไปทำอะไรและทำไมถึงถูกทิ้งเอาไว้นะครับโดยมีการตั้งทฤษฎีหลายแบบนะครับตั้งแต่อะไรเอาชุดไปประมูลขายหรือเอาชุดไปทำหนังก็อดซิลล่าเองส่วนไซต์ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยก็เดากันไปว่าเอ้ยก็คงกลัวว่าโดนจับได้แถมชุดเนี่ยมันก็ไม่ได้เก็บง่ายๆด้วยเนาะคือชุดมันหนักเป็น100กิโลนะครับเกือบๆ100กิโลโชคดีชุดเนี่ยไม่ได้เสียหายมากก็เลยนำมาซ่อมแล้วก็ใช้งานต่อได้เป็นชุดสตันไปนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของแบโอโกจิชุดยางก็อดซิลล่าที่โดนขโมยมาแล้วก็ได้รับคืนมานะครับเป็นดีไซน์ก็อดซิลล่าที่สวยสุดตัวนึงเลยแล้วถ้ามาชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ